สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเฉลย interesting case ซึ่งผมโพสต์ไว้ในแบบฝึกหัดของ GI Pathology Classroom สำหรับแพทย์ประจำบ้านพยาธิวิทยากายวิภาคพาโถมอชอนะครับประวัติชายอายุ50ปีมีปัญหา bleeding per rectum แพทย์ตรวจพบ single polypoid nodule ขนาด2เซนที่ anal canal จึงทำ excisionแล้วเราก็มีรูปฮิสโตโลจีของลีชั่นให้เรซิเดนต์พิจารณานะก็มีเรซิเดนต์ตอบถูกหลายคนนะครับเก่งกันมากๆคำตอบคือ Inflammatory Choroidogenic Polyp หรือเรียกย่อว่า ICP นะจัดเป็น Inflammatory Polyp ของโคโลเรกตัมชนิดหนึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้นะเป็นโพลิปที่พบได้บ่อยในวัยกลางคนเจอในชายและหญิงจำนวนพอๆกันมักทำให้เกิด rectal bleeding หรือมี mucus discharge นะครับเกี่ยวกับ risk factor โพลิปชนิดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการกินแต่อาหาร low fiber หรือพบในคนที่มีอาการปวดถ่ายหรือรู้สึกลำบากในขณะ defecation ซึ่ง typical ICP นั้นจะเป็น set size polyp นะอาจจะเป็น solitaryหรือ multiple ก็ได้ทั้งนี้ excision ก็เพียงพอครับสำหรับ curative treatment และมักพบบริเวณ anterior wall ภายในระยะ12เซนติเมตรเหนือต่อ anal verge ปัจจุบันเราเชื่อว่า inflammatory choroidogenic polyp นะครับเป็นรอยโรคในกลุ่ม mucosal prolapse disorders อันหมายถึงinflammatory lesion ต่างๆที่มี histologic features หลากหลายครับเป็นได้ตั้งแต่ยุบลงไปเป็น ulcer หรือ exophytic จาก mucosa ขึ้นมาเป็น polyp รอยโรคในกลุ่มนี้เด่นๆมี6ชนิดครับได้แก่ inflammatory myoglandular polyp เป็นโพลิปที่พบได้ตั้งแต่ transverse ถึง sigmoid colon ผมจึงทำลูกศรชี้มาทางข้างซ้ายครับเพื่อระบุว่าโพลิปชนิดนี้พบได้ตลอดความยาวของเล็บไซต์โคลอนอันถัดมาครับโคไลติสซิสติก้าโปรฟันดาอาจเรียกเป็นโคไลติสซิสติก้าโพลิโปซาหรือฮาร์มาโตมาตัสอินเวอร์เต็ดโพลิปกรณีรอยโรคโตเป็นโพลิปอยลีชั่นชื่อนี้พบได้ในทุกส่วนของ GI Tractไม่เฉพาะในโคลอนครับพบได้ในสตอมักหรือในสมอลบาวก็จะเรียกชื่อเป็นแกสไตรติสหรือเอนเทไรติสซิสติก้าโปรฟันดาตามลำดับอันถัดมานะครับโพลิปอยด์โปรแลปซิ่งมิวโคซอลโฟลออฟไดเวอร์ติคูลาร์ดิซีสเป็นโพลิปอยด์ลีชั่นที่พบแอสโซเชตกับไดเวอร์ติคูลัมดังนั้นก็จะพบบ่อยบริเวณซิกมอยด์โคลอนinflammatory cap polyp เป็น rare polyp ชนิดหนึ่งครับมักพบเป็น multiple set size lesions บริเวณ rectosigmoid colon ตามลงมาอีกจะเป็นรอยโรคที่ associate กับ solitary rectal ulcer syndrome ครับพบได้มากบริเวณ rectum หรือ anal canal และสุดท้ายตัวเอกของวันนี้คือ inflammatory choroidogenic polyp ตามชื่อนะครับพบบริเวณ anal canal ภายในระยะ12เซนติเมตรเหนือ anal verge ทั้งหมดนี้คือรอยโรคที่เชื่อว่าเกิดจากภาวะ constipation และ defecation แบบ long term ทำให้เกิดพยาธิสภาพแบบ chronic mucosal prolapse ซึ่งเป็นส่วนผสมกันระหว่าง ischemic injury, necrosis, inflammation และ regeneration ของ mucosa นะครับสำหรับตำแหน่งที่เลเบลในสไลด์นี้คือโลเคชันที่พบบ่อยในแต่ละรอยโรคแต่ก็อาจจะพบในตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ทิปิคอลได้ครับเช่น ICP เนี่ยอาจจะพบที่ซิกมอยด์โคลอนก็ได้แต่แรนะครับเป็นต้นคลิปนี้เนี่ยเราจะโฟกัสเฉพาะ ICP นะครับสำหรับรอยโรคชื่ออื่นๆเนี่ยโปรดติดตามในคลิปครั้งต่อๆไปพยาธิสภาพที่เจอใน ICP เนี่ยเรียกได้ว่ามาเป็นเซตเลยครับโดยฟีเจอร์ที่มักพบได้แก่
superficial ulceration หรือ erosion ของ covering mucosa ซึ่งอาจมีโพรโลเรนเอ็กซูเดตคลุมด้านบนคล้ายกับซูโดเมมเบรนได้มี capillary congestion หรือ thrombosis ในสโตรมาอันนี้เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เด่นมากครับพบได้ง่ายซึ่งบริเวณนี้ก็คือ granulation tissue ที่ represent กระบวนการ healing นั่นเองคลิปครับคลิปใน ICP นี้มีหน้าตาได้หลายแบบแต่มักจะมีลักษณะ elongate ครับอาจจะมีรูปร่าง straight หรือ distort มากๆก็ได้อาจพบ cystic dilatation แบบที่เจอใน juvenile polypอาจมี serrated crypt แบบที่เจอใน hyperplastic polyp หรือเห็นเป็น villiform architecture คล้ายใน villus adenoma ลักษณะถัดมาคืออาจพบแกลนอยู่ผิดที่ลึกลงไปในสับมิวโคซ่าทำให้เมื่อก่อนเนี่ย ICP เคยถูกเรียกว่า localized colitis cystica profunda นะการที่มี distort gland อยู่ในสับมิวโคซ่านี้ทำให้ดูคล้ายกับ invasive carcinoma ได้ต้องระวังไว้ให้ดีครับนอกจากนั้นคลิปหรือแกลนที่มี rupture เนี่ยจะทำให้เกิด mucus extravasation เข้ามาใน stroma ได้อาจจำกัดอยู่ใน lamina propria หรือลงมาถึงชั้น submucosa ก็ได้ในสไลด์แผ่นที่แล้วเนี่ยเป็น histopathology ในส่วนของคลิปซึ่งก็คือ epithelial component นะครับแต่ ICP นั้นเขาจะมี stromal change ด้วยได้แก่ thickened disorganized muscularis mucosae with extension into lamina propria อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สำคัญมากๆนะครับและ reflect ถึงพยาธิกำเนิดได้เป็นอย่างดีเราจะพบ smooth muscle fibers มีการเลียงตัวขนานกับคริปเนี่ยแทรกเข้ามาใน lamina propria หรืออาจล้อม individual คริปเลยก็ได้ถัดมาคือ elastosis หรือการมี deposit ของ elastin รอบๆคริปส์ซึ่งนี่ก็สำคัญเพราะใน normal colorectal mucosa เนี่ยจะไม่พบ elastin นะครับบรรทัดนี้สรุปครับการที่เราจะวินิจฉัย ICP ได้นั้นเนี่ยเราต้องเห็น combination ของ features ที่กล่าวมาจนเราแน่ใจว่านี่คือ inflammatory reactive polyp ที่มีความ hamartomatousเนื่องจากมีมิกซ์เจอร์ของ alteration ของทั้ง glands และ muscle หรือก็คือทั้ง epithelial และ mesenchymal component นอกจากนั้นนะครับการที่ polyp ชนิดนี้มักมี regenerating หรือ reactive epithelium ซึ่งอาจแสดง atypia ครับที่คล้ายกับ dysplasia ทำให้เราต้องแยก ICP ออกจาก adenomatous polyp ให้ได้โดยหลักการแยก True Dysplasia ออกจาก Reactive Epithelial Change นั้นเนี่ยสามารถศึกษาได้ในวิดีโอคลิป Colorectal Polyp 1นะครับทั้งนี้มีรีพอร์ตว่า Columna หรือ Squamous Dysplasia เนี่ยสามารถ develop ใน ICP ได้กำลังขยายขนาดต่ำของ ICP นะครับถ้าเป็น Well-formed Lesionเราจะเห็นลักษณะผิวเนี่ยครับเป็น villus architecture แต่เป็น villi ที่ไม่ long slender แบบใน villus adenoma นะครับเนื่องจากสโตรมานั้นน่ะมันจะกว้างออกครับมันกว้างออกเพราะอุดมไปด้วย capillary จำนวนมากครับและมี congestion อาจพบหรือไม่พบ thrombosis มาดูในส่วนคลิปกันบ้างเนื่องจากพยาธิกำเนิดของ ICP นั้นน่ะมาจาก chronic mucosal prolapse จึงทำให้คลิปนั้นน่ะมีลักษณะทั้ง hyperplastic ทั้ง regenerating นะครับและ distort ปนกันอย่างในเคสเนี้ยจะเห็นทั้ง cystically dilated crypt และ serrated crypt นะครับและที่สำคัญ ICP จะมี thickened and auricularmuscularis mucosae ด้วยนะครับเป็นจุดที่อยากให้สังเกตกันกำลังขยายขนาดกลางของ ICP นะครับจะเห็น expansion ของ lamina propria และมี capillary proliferation จำนวนมากหรือเรียกลักษณะนี้ว่า telangiectasia นะครับนอกจากนั้นฟีเจอร์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพวก mucosal prolapse ก็คือ extension
ของ Fibromuscular Strands เข้ามาในลามินาโปรเปรียของโพลิปเห็นเป็นสแตรนด์ของ Smooth Muscle Fiber ครับขนานกับความยาวของคลิปแบบนี้หากเราต้องการคอนเฟิร์มก็ทำได้โดยการย้อม Immunostain นะครับ Fordesmin หรือ Smooth Muscle Actin ซึ่งจะให้ผล Positive อีกอย่างที่อยากให้สังเกตคือคลิปด้านล่างๆหรือที่ Deep เข้ามาในสโตรมานะครับดูมีสีเข้มขึ้นใช่ไหมครับที่เขาเรียกกันว่า appear adenomatous แต่สีเข้มที่ว่าเนี่ยเข้มเฉพาะในส่วน deep ไม่เข้มในส่วน superficial นะครับรวมถึงบริเวณ surface epithelium หรือ epithelium ที่ติดที่เป็นชั้นบนสุดติดกับ lumen นะครับยังดูปกติอยู่เรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่ามี surface maturation บ่งบอกว่า deep crypt ที่ว่า appear adenomatous เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ true dysplasia แต่มี nuclei ที่สีเข้มขึ้นอันเกิดจาก reactive epithelial change นี่ก็จะ label surface maturation นะครับมาดู ICP กันอีกมุมหนึ่งอันนี้ polyp จะตะแคงนะครับด้าน luminal surface อยู่ทางด้านซ้ายมือขวามือนี้จะเห็นThickened and irregular muscularis mucosae เด่นมากนะครับคือทั้งมัดหนาๆเนี่ยอันเนี้ยคือ muscularis mucosae เลยนะครับย้ายไปดูบริเวณ superficial กว่านั้นบ้างจะเห็นคลิป hyperplasia ครับและมี distort shape แบบต่างๆไม่กลมสม่ำเสมอเหมือนคลิปใน tubular adenoma นะครับสังเกตว่าคลิปที่อยู่ deep เนี่ยจะ appear blueในขณะที่คลิปใกล้ๆเซอร์เฟสเนี่ยจะมีอินทราไซโตพลาสมิกมิวซินปริมาณมากและดูใสสว่างกว่าบริเวณดีฟคลิปแพทเทิร์นแบบนี้อันไลค์ลี่ที่จะเป็นทรูดิสเพลเชียนะครับเพราะเรารู้ว่าเมคานิซึมที่ทำให้เกิดคอนเวนชั่นแนลแอดีโนมานั้นน่ะดิสเพลเชียจะเจริญแบบท็อปดาวนั่นคืออิพิทิเลียลที่ติดลูเมนของคอนเวนชั่นแนลแอดีโนมาจะไม่มีเซอร์เฟสแมชูเรชั่นแต่ICP นะมีฟีเจอร์ของโครนิกมิวโคซอลโพลาปอีกประการหนึ่งคือการที่มีดิสเพลสแกลนนะครับลงมาอยู่ในมัสคูลาริสมิวโคซีหรืออาจจะถึงชั้นสับมิวโคซาก็ได้เราต้องไม่เข้าใจผิดว่าเป็นอินเวสีฟโฟไซนะครับนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราจะเรียนรู้โคโลเลกตอลโพลิปได้เข้าใจเนี่ยเราต้องเริ่มด้วยคอนเวนชั่นแนลอดีโนมากับเรื่องเซเรเตสโพลิปก่อนพวกนั้นเนี่ยพิจารณาเฉพาะอีพิทิเลียลคอมโพเนนต์ก็พอจะวินิจฉัยได้ครับแต่โพลิปชนิดอื่นๆเนี่ยมันต้องสังเกตสโตรมอลคอมโพเนนต์ด้วย ฟิลนี้ของ ICP ครับจะเห็นว่าคล้ายกับไมโครวิสิคูล่าไฮเปอร์พลาสติกโพลิปมากเลยคือมีเซเรเตสคริปส์เหมือนกันถามว่าเราจะแยกกับ ICP ได้ยังไงนะครับก็ต้องดูประวัติของผู้ป่วยดูตำแหน่งของโพลิปจากนั้นนะครับคงต้องดูลักษณะทางฮิสโตโลจีตั้งแต่ low magnification นะครับแล้วก็อย่างที่บอกสโตรมอลคอมโพเนนต์เนี่ยก็สำคัญถ้าเป็น serrated pathway related polyp จะไม่มีสโตรมอล change เด่นตรงกันข้ามกับเคสนี้ครับจะพบ capillary proliferationและ congestion เด่นมากเป็นสายของ healing process and repair หรือก็คือยี่ห้อของ mucosal prolapse และสำหรับคนที่มีความรู้เรื่อง hyperplastic polyp นะครับในเคสนี้เนี่ยเราไม่เห็นติ๊ก subepithelial collagen table ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่พบได้บ่อยใน hyperplastic polyp นะครับเอาเคสSSL มาให้ดูเปรียบเทียบอีกสักเคสหนึ่งครับดังที่กล่าวไว้ครับการจะ evaluate colorectal polyp นั้นนอกจากจะเช็ค epithelial component แล้วเราต้องเช็ค stromal component ด้วยจะเห็นว่า lamina propria ใน SSL เนี่ยไม่มี capillary proliferation นะเป็นลักษณะเด่นอีกจุดที่ต้องเช็คคืออะไรครับถูกต้องครับให้ดู muscularis mucosae ครับเราไม่พบ irregular หรือ thick muscularis mucosae ในเคสนี้
และไม่มีสมูทมัสเซิลไฟเบอร์เอ็กซ์เทนเข้ามาในลามินาโปรเปียด้วยนะครับดังนั้นในเคสที่ก้ำกึ่งว่าจะเป็น ICP หรือไม่เป็นเนี่ยแล้วมีเซอร์เรเต็ดคลิปส์จำนวนมากเราต้องอาศัยข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันนะครับจากลักษณะทางฮิสโตมอร์ฟอโลจีที่มีหลากหลายของ ICP จึงทำให้เราต้องดิฟเฟอเรนเชียนกับโพลิปชนิดอื่นๆพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ ICP นั้นมีขนาดเล็กและมีฟีเจอร์ไม่ชัดเจนไดอะแกรมนี้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ICP กับโพลิปหรือรอยโรคที่อาจมีฟีเจอร์โอเวอร์แลปกันนะครับโดยความแตกต่างระหว่าง ICP กับ Point Sticker Polyp มีดังต่อไปนี้ครับ Hamartomatous Polyp ใน Point Sticker Polyp หรือ PJ Polyp นั้นนะเราทุกคนทราบดีว่ามีฟีเจอร์ที่เด่นคือ Prominent Arborizing Smooth Muscle Bundles ใน Lamina Propria คล้ายๆกับใน ICP ครับแต่ความแตกต่างคือถ้าเป็น Point Sticker มัสเซิลเหล่านี้จะล้อมรอบคลิปเป็นกรุ๊ปหรือเป็นลบบูครับในขณะที่ ICP นั้นมัสเซิลไฟเบอร์จะล้อมรอบเป็น Individual คลิป ICP นั้นจะพบ Ulceration หรือ Erosion ได้บ่อยไม่เหมือนใน PJ Polyp ที่จะไม่ค่อยพบ Surface Erosion Location และตำแหน่งและจำนวนก็แตกต่างกันครับPJ polyp นั้นน่ะมักพบเป็น multiple polyp และส่วนใหญ่จะอยู่ใน small bowel แต่ ICP นั้นน่ะมักเป็น solitary lesion อยู่ที่ rectum จนถึง anal canal นอกจากนั้นการพบ oral hyperpigmentation ร่วมด้วยก็เป็น evidence ที่จะสนับสนุน PJ syndrome ครับถัดมานะครับICP ต่างจาก Inflammatory Pseudopolyp อย่างไร Inflammatory Pseudopolyp นั้นอาจมีหลายๆ lesion นะครับเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้ที่มี inflammation ในขณะที่ ICP นั้นมักจะเป็น solitary lesion ในส่วนของ stroma นั้นก็แตกต่างกันมากเรารู้ว่า ICP นั้นน่ะ จะมี smooth muscle fiber ใน lamina propria แต่ใน Inflammatory Pseudopolyp นั้นน่ะจะไม่มีฟีเจอร์นี้ครับและ ICP ไม่สัมพันธ์กับ Inflammatory Bowel Disease ในขณะที่ Inflammatory Pseudopolyp นั้นมักจะพบใน Ulcerative Colitis นะครับแต่ก็อาจจะมี Sporadic Case ได้ Differential Diagnosis อันถัดมานะครับคือ Juvenile Polyp พิจารณากันทีละ Component ครับผิวนอกเป็นอย่างไรICP นั้นน่ะมักจะมี surface ulceration หรือ erosion ใช่ไหมครับแต่ juvenile polyp นั้นน่ะมักไม่มี stromal ล่ะครับอันนี้ต่างกันชัดเจน ICP จะมี smooth muscle fiber ใน lamina propria แต่ juvenile polyp นั้นน่ะจะไม่มีฟีเจอร์นี้หรือถ้ามีก็จะพบได้น้อยมากๆต่อมาก็คือส่วน epithelial component นะครับ juvenile polyp เนี่ยเขาเด่นมากเรื่อง cystic dilatation ของคลิปแถมยังเจอได้หลายๆคลิปนะครับส่วน ICP นั้นน่ะมี cystic dilatation ของคลิปเช่นกันแต่รูปร่างจะ irregular กว่าเจอปริมาณน้อยกว่าตำแหน่งล่ะ juvenile polyp เจอในตำแหน่งใดก็ได้ของ colorectum แต่ ICP พบได้บ่อยใน rectum นะครับหรือ sigmoid colon ที่เจอได้น้อยมากๆสุดท้ายกรณี ICP ที่มี histomorphology แบบกึ่งๆกลางๆนะครับยังไม่ใช่ well-formed หรือ discrete lesion อาจต้องแยกกับ inflammatory bowel disease เนื่องจากทำให้เกิด chronic mucosal change ได้เหมือนกันโดยกรณีของ ulcerative colitis นั้นหากมี IBD associated polyp เกิดขึ้นจะมีหลายอันครับเกิดเป็น diffuse หรือเป็น long segment ในขณะที่ICP นั่นแหละจะ localize ชัดเจนนะครับและมิวโคซ่ารอบๆโพลิปอยด์ลีชั่นนั้นก็ต่างกันถ้าเป็น UC เนี่ยมิวโคซ่ารอบๆโพลิปจะอินแฟลมด้วยในขณะที่มิวโคซ่ารอบๆตัว ICP นั้นจะ normal ลองมาเปรียบเทียบกับ Crohn's disease ดูบ้าง
เรารู้ว่า Crohn's disease จะเห็น deep ulcer หรือ fissure ใช่ไหมครับในขณะที่ ICP นั้นจะเป็น shallow ulcer นะอยู่บนตัวคลิปโทษอยู่บนตัว polyp ครับการ involvement ก็ต่างกัน Crohn's disease involve ตำแหน่งใดๆของ GI tract ก็ได้ขณะที่ ICP นั้นนะเขามักจะเกิดเป็น localized lesion นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ inflammatory choroidogenic polyp ขอให้สนุกกับการเรียนพาโถนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ